สวัสดีครับผมวันนี้พี่บอยจะมาสาธิตวิธีการใช้หวีโอเวอร์คอมนะครับว่ามันแตกต่างกับวิธีการใช้หวีขาวบางธรรมดายังไงนะครับผมคอยมาดูกันนะครับง่ายมากนะครับผมดูนะครับดูวิธีการเข้าหวีของผมเต็มแรกเราปักตรงมาทั้งหูแล้วก็พลิกหวีขึ้นเราอยากให้มันเอียงกี่องศาเหมือนถ้าลงทรงกลางแล้วก็เอียงมาเยอะหน่อยถ้าลงทรงสูงแล้วก็ขึ้นตรงๆหน่อยนะครับดูนะครับอันนี้พี่บอยจะขึ้นแบบตรงๆด้านข้างนะครับด้านข้างเราก็เอียงหูลงล่างข้อดีของหวีโอเวอร์คอมก็คือเวลาเราตัดแล้วมันจะมีเศษในตัวครับแล้วก็เส้นผมจะเรียงตัวสวยกว่าเราใช้ฟันรองขึ้นตรงนะครับหวีโอเวอร์คอมมันจะมีหลายขนาดนะครับพี่บอยจะให้ดูว่ามันมีขนาดไหนบ้างนะครับมาดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นของชเวตโต้ก็ความหนาประมาณครับประมาณเบอร์หนึ่งของบับเบิ้ลแบนก็ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้บับเบิ้ลแบนแล้วก็ตัวนี้เป็นของเฟอร์แม็กตัวนี้ประมาณเบอร์สองครับขึ้นใช้ขึ้นทรงเหมือนกันเราสามารถเลือกขนาดได้ว่าเราจะความยาวด้านข้างขนาดไหนเหมือนลูกค้าบางคนขอด้านข้างเบอร์หนึ่งเราก็เลือกวีคอมที่ว่าขนาดเบอร์หนึ่งลูกค้าอยากได้ความยาวเบอร์2แล้วก็เลือกประมาณเบอร์2มันสามารถทำให้เราจบงานได้เร็วขึ้นนี่ครับคือการใช้หวีโอเวอร์คอมครับผมสำหรับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะศึกษาวิธีการตัดผมอะไรเงี้ยก็เข้าไปรู้ได้ในช่อง YouTube ของพี่บอยนะครับชื่อช่อง YouTube Boy Barber นะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณสัตเตเลียน Barber Band รุ่น Blackbeard Crew นะครับผมตัวนี้คือสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการของผมเองครับผมใช้ดีมากราคาก็ถูกด้วยฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ